วันนี้เรามีเมนู3ชั้นต้มมะขามเปียกมาฝากค่ะโคลกหอมแดงซอยกะปิและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟแล้วใส่เครื่องที่โคลกผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เต้าเจี้ยวผัดให้เข้ากันใส่หมู3ชั้นหั่นเป็นชิ้นผัดพอสุกเติมน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสและน้ำคนให้เข้ากันพอเดือดใส่น้ำตาลปี๊บเคี่ยวต่อจนกระทั่งหมูเปื่อยนุ่มใส่พริกชี้ฟ้า3สีคนให้เข้ากันแล้วปิดไฟตัก3ชั้นต้มมะขามเปียกใส่ภาชนะตกแต่งด้วยต้นหอมซอยเป็นเส้นและพริกชี้ฟ้าแดงแกะสลักพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นการเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะ